iOS 14.8 เปิดให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนเปิดตัว iPhone 13แป๊บเดียวเองนะฮะทำไมถึงมันเพิ่งปล่อยออกมาแล้วมีอะไรอัปเดตแก้ไขอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไอ้มาอัปเดตแบบเร็วๆให้ฟังกันนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีมาแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงก่อนนู้นเนี่ยมีอัปเดตบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่ iOS 14.7.1 ไปแล้วนะครับผมมันก็อาจจะแบบเฮ้ยค่อยๆจะมี iOS 14.8 มานะครับผมมาอัปเดตก่อนที่จะเปิดให้อัปเดต iOS 15นะครับผมแต่ตอนเนี้ยณวันที่ถ่ายตอนนี้นะครับผมมันคือวันที่14นะครับซึ่งมันเกือบจะถึงเวลาเปิดตัว iPhone 13แล้วซึ่งถ้าปกติเปิดตัว iPhone 13ปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกในเรื่องของวันที่จะให้เราทุกคนเนี่ยสามารถอัปเดต iOS 15เนี่ยให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตกันนะครับผมซึ่งมาแบบโอ้โหมาปล่อยให้อัปเดตกันแบบชั้นชิดอะไรขนาดนี้นะครับผมทำไมเขาถึงแบบเฮ้ยมาปล่อย iOS 14.8 ณตอนนี้นะครับผมมันมีความสำคัญอะไรยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel ติดวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้อัปเดตเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมกับทางติดวิวไปในทุกๆวันเลยนะครับหรือถ้าเราเข้าไปที่หน้าเมนูตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปที่หัวข้อทั่วไปแล้วก็เลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับผมก็จะเห็นว่าเขาให้เราอัปเดต iOS 14.8 นะครับขึ้นมาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยความจุหรือว่าความจำที่ตัวของ iOS 14.8 ที่ใช้นะครับผมเครื่องของติไอเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 388.3 เมกะไบต์นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้อัปเดต iOS มาสักพักหนึ่งก็อาจจะมีความจุที่มันต้องใช้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่สำหรับติไอก็ประมาณนี้สำหรับคนที่อัปเดตตลอดเนาะโดยตรงนี้นะครับผมติไอบอกเลยว่าเขาไม่ได้อัปเดตเรื่องของฟีเจอร์อะไรเข้ามาเลยนะฮะไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับที่มันวูบวาหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนมันจะอัปเดต iOS 15แล้วเนาะแต่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่ง Apple เขาก็เขียนไปเลยนะแนะนำให้ผู้ใช้ทุกรายใช้อัปเดตนี้ซึ่งมีการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยจะอัปเดตในเรื่องของการป้องกันนะครับผมตัวของเว็บไซต์นะครับผมที่ใช้งานตัวของไฟล์ PDF เนี่ยมาหลอกล่อให้เรานะครับผมเข้าไปเปิดไฟล์นั้นแล้วก็จะฝังพวกการเข้าถึงข้อมูลรูปภาพเข้าถึงข้อมูลรายชื่ออะไรต่างๆมากับตัวไฟล์ PDF ตรงนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยใน iOS 14.8 นะครับผมทาง Apple เขาก็เจอปัญหาตรงนั้นแล้วก็ออกมาอัปเดตให้แก้ไขแล้วก็ป้องกันตรงนั้นไว้นะครับผมข้อมือหลังๆนะครับผมทาง Apple เนี่ยเขาจะใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยกันมาซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยมีแต่เรื่องของความปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะครับไอ้ก็รู้สึกว่าก็ควรจะอัพนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลของเรามันสำคัญมากๆสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังไงก็อัปเดตรีบอัปเดตกันด่วนๆเลยนะครับผมรู้ว่าสำหรับใครที่คิดว่าไม่รีบรอ iOS 15ก็ได้ยังไงเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมคิดว่าหลังจากเปิดตัว iPhone 13เนี่ยทาง Apple ก็น่าจะบอกวันนะครับว่าจะอัปเดต iOS 15ได้เมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยเผื่อมีใครที่กำลังรออัปเดตใหม่ๆจากทาง Apple นะครับผม iOS ใหม่ๆนะครับผมขอจะได้รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยมี iOS ใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกด Subscribe ให้กับ Channel Tree Review อีกทีนึงแล้วกันนะจะได้เป็นกำลังใจกับงาน Tree Review ในการทำคลิปแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ Tree Review ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ